สวัสดีครับอยู่กับพวกเรากลุ่มคิดไม่ออกนะครับตอนนี้เราจะมาพรีเซนต์เรื่อง Software Development Process in DevSecOps Pipeline นะครับอย่างแรกเลย DevSecOps คืออะไร DevSecOps เป็นแนวคิดหรือกระบวนการที่รวมไปถึง Development Operation และ Security เข้าด้วยกันเพื่อให้การพัฒนานี้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของทุกขั้นตอนไม่ใช่เรามาคิดในตอนท้ายก่อนนำไป Deploy เพียงเท่านั้นโดยจะมีขั้นตอนสำคัญใน DevSecOps ก็คือขั้นที่1แผนหรือวางแผนทีมงานจะวางแผนกระบวนการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยการเวลาและจัดแผนการทำงานขั้นที่2โค้ดนักพัฒนาจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและใช้เครื่องมือที่ช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยในโค้ด3 build โค้ดถูกสร้างและตรวจสอบความปลอดภัยในการคอมไพล์และแพ็กเกจโดยอัตโนมัติ 4 testทดสอบระบบความปลอดภัยในกระบวนการทดสอบเช่นช่องโหว่หรือ Dynamic Analysis 5 Release หรือปล่อยเวอร์ชันปล่อยเวอร์ชันที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดแล้วเพื่อให้พร้อมใช้ Deploy นำไปใช้งานใช้เครื่องมือที่ช่วยในกระบวนการ Deploy อย่างปลอดภัยและไม่มีช่องโหว่เพื่อปล่อยซอฟต์แวร์7 Operate ระบบที่ถูกใช้งานได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและขั้นสุดท้ายมอนิเตอร์หลังจากปล่อยเรียบร้อยแล้วจะคอยเฝ้าดูเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยในแต่ละขั้นตอนจะมี tool ที่ให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการและต้องตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งในที่นี้เราเลือกมาทั้งหมด5ตัวเพื่อเป็นยกตัวอย่างตัวแรก AWS Cloud AWS คือแพลตฟอร์มการให้บริการคลาวด์จาก Amazonที่ให้บริการหลากหลายเช่นการประมวลผลจัดเก็บข้อมูลดัตเตอร์เบสการเรียนรู้ของเครื่องและเครือข่าย Cloud AWS มีการใช้งานหลายรูปแบบเช่น Hosting Website and Application การจัดเก็บและสำรองข้อมูลการประมวลผล Big Data Machine Learning and AI Backend Server for Application Database Virtual Private Network หรือ VPN Software Development E-commerce และ Security Cloud ของ AWS นะครับสำหรับตัวนี้ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ AWS Amazon ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเราจะมาสร้างบัญชีฟรีกันแล้วผมจะข้ามไปตอนที่สมัครเสร็จเลยนะครับและนี่นะครับเราได้สมัครบัญชีเรียบร้อยแล้วครับซึ่งการสมัครบัญชีจะต้องมีการใส่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตด้วยนะครับถึงจะสมัครได้เมื่อเราเข้ามาหน้านี้เสร็จนะครับให้กดฝั่งซ้ายนะครับแล้วเข้าไปในหน้า All Switch เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราจะเลื่อนลงมานะครับนี่นะครับ S3 อยู่ใน Storage กดเข้าไปคลิก Create Bucket นะครับเพื่อสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลและคือนี่คือชื่อสำหรับ Bucket เรานะครับเรียบร้อยครับเราครีเอทบัคเก็ตเรียบร้อยเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บเราอยู่ในบัคเก็ตของเราแล้วใช่ไหมครับเราสามารถอัพโหลดขึ้นไปได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองอัพโหลดไฟล์นะครับแล้วลากไฟล์มาปล่อยแล้วนี่คือไฟล์นะครับเสร็จปุ๊บเรากดอัพโหลดขึ้นไปเวลาครับอัลโหลดซักเซสคอสแล้วเราจะเห็นแล้วครับว่าตัวบัคเก็ตนี้จะมีตัวไฟล์ที่เราเพิ่งอัพขึ้นไปครับต่อมาเราจะมาพูดถึง testing scope UI กันนะครับแต่ว่าขั้นตอนการ testing ของการทำ UI ซึ่ง scope UI คือเครื่องกับ API ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มนักพัฒนาและนักทดสอบซอฟต์แวร์ในการทดสอบWeb Service Sensor REST API Scope UI มีการใช้งานได้คุณสมบัติที่สำคัญ6ข้อได้แก่1ตอบฟังก์ชันการทำงานของ API 2การทดสอบเชิงประสิทธิภาพ3การทดสอบเชิงความปลอดภัย4การทำ Mark Service 5การทดสอบอัตโนมัติ6การบูรณาการซึ่งเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเดโม Scope UI
แบบขั้นต้นกันนะครับซึ่งเริ่มต้นแรกต่อไปที่ New Red Project จากนั้นก็ทำการวาง URI ที่เราต้องการเทสลงไปซึ่งอันนี้คือผมเอามาจากอันทดสอบนะครับแล้วกดโอเคจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้าง Request ใหม่ซึ่งในโปรเจกต์ใหม่ที่สร้างขึ้นมาจะมีการสร้าง Request โดยอัตโนมัติที่ Request ที่ต้องการจะเลือก Method เช่น getPost put request สำหรับการทดสอบ get ให้คลิกที่ปุ่ม submit request ซึ่งขึ้นหมายสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้นะซึ่งเราตั้งเป็น get ไว้แล้วก็กดมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถทำการทดสอบ response หลังจากส่ง request ไป API แล้วคุณจะเห็น response ที่ได้รับเช่น status postซึ่งถ้าเกิดขึ้น200แปลว่าทำงานสำเร็จ Header ตรงนี้ซึ่งจะบอกข้อมูลของ API แล้วก็ Response Body เนื้อหาที่ API ส่งกลับมาจากนั้นเรามาดูการสร้าง Mock Service นะครับหากต้องการสร้าง Mock Serviceเพื่อจำลอง API ที่ยังไม่พร้อมใช้งานให้คลิกขวาหรือที่โปรเจกต์เลือก New Mock Service ขอหาแป๊บนึงนะ Set Mock Service กำหนด Response จำลองที่ต้องการเมื่อมีการเรียก API Mock ตัวนี้จะส่ง Response ตามที่คุณกำหนดซึ่งเดโมของ SOAP UI จบเพียงเท่านี้ต่อมาคือ GitLab GitLab Visual Control แพลตฟอร์มสำหรับการจัดการโค้ดและการพัฒนาโปรเจกต์ซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติมากมายรวมถึง Visual Control ด้วย Git CLCD และฟีเจอร์อื่นๆที่สนับสนุนกระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบแล้วมันต่างจาก GitHub อย่างไรซึ่งตัว GitLab นี้สามารถติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองได้มีฟีเจอร์ CLCD ที่ครอบคลุมและครบถ้วนมากกว่าสามารถติดตั้งได้ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง สามารถติดตั้งได้ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองไม่ใช่ Open Source มีฟีเจอร์ที่เน้นเรื่องการทำงานเป็นทีมในองค์กรเช่น Epic Milestone นิยมมากในกลุ่มที่เน้นการทำงานในองค์กรต่อมาจะเป็นเดโมของตัว GitLab นะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าหลักนะครับสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องทำก่อนก็คือล็อกอินนะครับเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วเราจะได้เข้ามาอยู่นั้นในซึ่งสำหรับคนอื่นๆอาจจะยังไม่เห็นว่ามีโปรเจกต์ขึ้นมานะครับสำหรับของผมที่มันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นอันที่ผมเคยสร้างเอาไว้ก่อนซึ่งผมตั้งโปรเจกต์เอาไว้ว่าคิดไม่ออกแต่ไม่เป็นไรเราจะไม่สนใจมันครับเพราะว่าเราจะมาเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ไปพร้อมๆกันเรากด New Project เลยเมื่อกดเสร็จจะเห็นว่ามี4ช้อยส์นะครับเราจะไปที่อันแรกก็คือสร้างโปรเจกต์เปล่านะครับต่อมาให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์ก่อนเลยครับผมจะตั้งชื่อมันว่า test นะครับเสร็จมา URL แล้วก็เป็น test เหมือนเดิมไม่ต้องมาแก้ไขต่อมาเราสามารถเลือก ต่อมาเราสามารถเลือกสำหรับการ deploy ได้นะครับแล้วเราสามารถเลือกระดับการเข้าถึงได้ว่าจะให้มันเป็น private หรือ public นะครับอันนี้ผมจะขอตั้งให้มันเป็น private นะครับเรากดสร้างเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้รีโปรกันแล้วต่อมาเราจะมาโคลนตัวนี้กันนะครับจากที่เห็นนะครับผมจะเลือกการโคลนแบบ HTTPS นะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูที่ตัว Visual Studio อันนี้ก่อนนะครับเราก็จะเปิดโฟลเดอร์นะครับเป็นโฟลเดอร์ Live แต่มาเปิดเทอร์มินอลครับเสร็จปุ๊บเราจะมาพิมพ์คอมมานด์กันนะครับสำหรับการโคลนเราจะใช้คอมมานด์เอาไว้ว่า git clone
เสร็จปุ๊บเราก็นำตัว URL เอ้ย HTTPS อันนี้นะครับมาเลยEnter กำลังโคดนะครับเรียบร้อยเราก็ได้มาแล้วนะครับเห็นไหมมีลิสต์มีเหมือนตัวของที่โชว์อยู่หน้ากิทหลับเลยเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นกิทจะเห็นนะครับเราเพิ่งโคดมาเลยไม่มีอะไรเลยต่อมาเราจะมาลองเพิ่มไฟล์แล้วกันเป็นไฟล์ text เฉยๆเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าสามารถ push มันขึ้นไปได้ไหมไฟล์ว่าเย่น้ำลอยเราพิมพ์ไปว่ากิจนะครับเสร็จปุ๊บเซฟเรียบร้อยจะเห็นว่ามีอัปเดตนะครับขึ้นอยู่สีเขียวคือมันยังไม่ได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนคือมันอยู่แบบ local เฉยๆต่อมาเราก็ใช้คำสั่งเลยเราสามารถใช้ git status ได้นะครับเพื่อเช็คก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเราต้องอย่าลืมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ folder test ใช่ไหมครับมันคือ test ข้างนอกมันไม่ใช่ test สำหรับตัวที่เราโคดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปข้างในก่อนนะครับ cdเรียบร้อยต่อมาเราก็ลองกิจสเตตัสเพื่อเช็คอีกรอบนึงนะครับอย่าเห็นไหมครับจะมีตัวบอกอยู่ว่าไฟล์ที่ชื่อว่าเย่เนี่ยมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำต่อมาก็คือแอดเข้าไปกิจแอดเรียบร้อยแล้วลองกดสเตตัสดูจะเห็นว่าแย่ เป็นไฟล์สีเขียวแล้วครับเพราะงั้นต่อมาสิ่งที่เราจะทำก็คือการpush นะครับเราต้องคอมมิตก่อนครับเราต้องอย่าลืมคอมมิตก่อนนะครับเราก็ตั้งชื่อคอมมิตนี้ว่าตัวนี้เราจะตั้งอะไรก็ตั้งได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีรูปแบบการเขียนอยู่แต่ว่าเพื่อความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราจะตั้งไว้อย่างนี้ อย่าลืมขีด M ครับอย่าเรียบร้อยเห็นไหมครับจากสีเขียวหายไปแล้วเพราะงั้นตอนนี้เราคอมเมนต์เรียบร้อยแต่ว่าเรายังไม่ได้ something ที่สำคัญที่สุดก็คือการ push นะครับมานะครับเราจะมา push เพราะฉะนั้นเราจะใส่ git push origin แล้วก็ชื่อ bunch ลงไปนะครับซึ่งในที่นี้เราไม่ได้แตก bunch อะไรเพราะว่าเราแค่อยากจะเทสให้ดูว่าการ push การ pull มันทำยังไง git push เรียบร้อยครับ push ขึ้นไปแล้วเราสามารถดูได้จากการนะครับเรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยแล้วขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วเราไปดูหน้านี้กันดีกว่านี่นี่ครับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเย่ก็จบแล้วนะครับเรียบร้อยกับกิทหลับค่ะสำหรับ security นะคะก็คือเราจะใช้เป็น Splunk ค่ะSplunk Security เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในโซลูชันของ Splunk นะคะที่เน้นช่วยในการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็จัดการกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะมีการใช้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งค่ะเช่นจะเป็นพวกระบบเครือข่ายข้อมูลแอปพลิเคชันหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะตรวจจับแบบว่าภัยคุกคามในเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งจะช่วยในการบริหารจัดการความปลอดภัยในองค์กรต่างๆได้ด้วยค่ะ
ก็ S Punk ช่วยในการช่วยในระบบ security ยังไงบ้างนะคะก็คือจะช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆซึ่งจะเกี่ยวโยงกับความปลอดภัย S Punk จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ล็อกจากระบบต่างๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาภัยคุกคามแล้วก็เหตุการณ์ที่ผิดปกติค่ะแล้วก็การตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆก็คือจะช่วยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทีมรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินความเสี่ยงค่ะเราจะใช้ S-Punk ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ประเมินความเสี่ยงและหาทางแนวการป้องกันในการเกิดภัยคุกคามในอนาคตค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการจัดการข้อมูลจากแหล่งต่างๆค่ะซึ่ง S-Punk เนี่ยจะสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งค่ะซึ่งจะไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์หรือว่าอุปกรณ์ IoT แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่จะใช้ในการวิเคราะห์ค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นการตรวจจับภัยคุกคามค่ะซึ่งจะใช้การประมวลผลแบบเรียลไทม์ซึ่งจะช่วยในการตรวจจับภัยคุกคามใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วค่ะต่อไปจะเป็นเดโมนะคะเราหลังจากเราติดตั้งมาแล้วเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็ล็อกอินซึ่งอันดับแรกจะใช้เป็นบัญชีก็คือเราสมัครบัญชีไปก่อนต่อไปแล้วก็ sign in เข้าไปค่ะเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะเด้งมายังหน้าเว็บจากนั้นก็เสิร์ชหา internal ตามคำสั่งต่างๆเพื่อเช็คข้อมูลหรือว่าเพื่อเช็คการรั่วไหลของข้อมูลค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะปึ๊บเทสคำสั่งซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีที่เคยค้นหาไปแล้วคำสั่งแรกจะเป็นคำสั่ง internal เลือกใน3เดือนก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่ามีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเราก็สามารถเช็คได้เลยจะสังเกตได้ว่าจะมีคำว่า error หรือว่า fail อยู่ในคำสั่งในรายละเอียดต่างๆซึ่งเราสามารถเช็คได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนคำสั่งได้เรื่อยๆค่ะตามคำสั่งที่เราต้องการจะหาเลยก็สำหรับเดโมสำหรับ S-Punk ก็ประมาณนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของ Monitoring ค่ะซึ่งกลุ่มเรานะคะจะเลือกเป็น Nagios ค่ะ Nagios เป็น Open Source ซอฟต์แวร์นะคะที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและติดตามระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานของ IT และบริการต่างๆโดยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์หรือซอฟต์หรือเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายแบบเรียลไทม์หากมีปัญหาค่ะคุณสมบัติหลักๆนะคะก็คือตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กแล้วก็แอปพลิเคชันค่ะแจ้งเตือนปัญหาทันทีผ่านอีเมล SMS รองรับปลั๊กอินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถรายงานผลและวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานของระบบและมีทั้ง Open Source Version และเชิงพาณิชย์ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของการสาธิตในการใช้งานค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการลงเซนต์ OS บน VirtualBox ค่ะการลงเซนต์ OS บน VirtualBox นะคะก็จะทำให้การทดลองหรือการฝึกฝนเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะเพราะว่าจะไม่กระทบกับระบบจริงค่ะก็จะป้องกันความเสี่ยงนะคะแล้วก็ปรับแต่งง่ายค่ะปรับสามารถปรับแต่ง RAM แล้วก็ CPU ได้ตามต้องการเลยค่ะขั้นตอนการสร้างนะคะก็จะกดไปที่ New แล้วก็
ตั้งชื่อไฟล์นะคะจากนั้นก็เลือกที่อยู่ที่จะให้ไฟล์อยู่นะคะจากนั้นค่ะก็จะเป็นการเลือกไฟล์ของ CentOS นะคะเพื่อจะทำการ install ลงไปค่ะแล้วก็เลือกเป็นขนาดของ RAM แล้วก็ CPU ตามต้องการได้เลยค่ะจากนั้นก็กด finish แล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็สามารถสตาร์ทได้เลยค่ะพอขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็เขาจะให้เลือกว่าจะเอาเป็นเทสด้วยไหมหรือว่าจะแค่ติดตั้งเราจะเลือกเป็นเทสนะคะแล้วก็ติดตั้งด้วยค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะคะน้องก็จะมาอยู่ที่หน้าเปลี่ยนภาษาค่ะแต่ว่าคอมหนูมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าพอบันทึกหน้าจอเนี่ยมันจะไม่สามารถเล่นในสเกลที่ต้องการใช้งานได้นะคะก็เลยต้องย้ายมาถ่ายในโทรศัพท์ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกไปที่ installation destination นะคะเพื่อที่จะเลือก disk ในการใช้งานค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปเลือกตรงที่ installation source นะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าเป็นระบบออโต้หรือยังค่ะเราจะเลือกเป็นออโต้นะคะต่อไปก็จะเป็นการตั้งรหัสค่ะเราทำการติดตั้งเลยค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็โปรแกรมก็จะทำการรีบูตตัวเองค่ะก็จะโผล่มาเป็นหน้าแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็เป็นการตั้งชื่อแล้วก็สร้างรหัสค่ะเหมือนโน้ตบุ๊ก1ตัวเลยเสร็จแล้วนะคะก็เราจะไปที่เทอร์มินอลค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองให้เป็นผู้ดูแลระบบค่ะก็จะใช้คำสั่งเป็น sudo นะคะขีด i ค่ะจากนั้นก็จะให้ใส่เขาจะให้ใส่รหัสค่ะซึ่งเขาจะไม่ให้เห็นรหัสที่เราพิมพ์นะคะเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นการ install Agios ค่ะจะเป็น Agios Core แล้วก็เป็น plugin แล้วก็จะมีการตั้งเป็น username ของ admin แล้วก็ password อันใหม่ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะเสมือนกับว่าเราเอา Nagios เนี่ยเข้ามาในเครื่องเราเลยค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบserver network อะไรต่างๆค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รหัส localhost มาค่ะซึ่งเราจะใช้รหัสเนี้ยไปแปะที่ browser ค่ะเพื่อที่ทำการตรวจสอบ network แล้วก็ server อะไรต่างๆได้ใน Nagios ค่ะแล้วก่อนที่เราจะสามารถเข้าไปได้นะคะเขาก็จะให้ใส่เป็น username นะคะแล้วก็รหัสที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะก็จะเด้งมาที่หน้า Nagios เลยค่ะใน Nagios นะคะก็จะเป็นserver network ต่างๆของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็จะเช็คได้นะคะว่าสเตตัสเป็นยังไงบ้างนะคะในแต่ละเซิร์ฟเวอร์แต่ละเน็ตเวิร์คของเราค่ะการทำงานก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือ Tools ทั้งหมดที่เราได้เลือกใช้ครับอ้างอิงมาจากเว็บไซต์สมาชิกกลุ่มขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ